4พัทราเห็นไหมเคาะเคาะตรงนี้ก็เป็น S1 เคาะที่ N มันจะมีรีเฟกต์ถ้าการทำงานมันครบวงจรเส้นประสาทไม่ถูกกดทับมันก็จะทำงานกระเด้งไปตามปกติของมันอันนี้ก็ L4 ก็ควบคุมหน้าที่เกี่ยวกับตัวมีนะครับตัวข้อเข่าพัทรานะเราก็จะเช็คว่า L4 มั้ยเราก็เคาะที่เข่ากระเด้งขึ้นปกติมั้ยหรือไม่กระเด้ง L4 L5 ก็ต้องมาเคาะมาตรวจกำลังตรงนิ้วโป้งถ้า L5 นี่ถ้าเราสงสัยว่า L5 ถูกกดทับนิ้วโป้งจะอ่อนแรงปกติเวลาเราลุกเนี่ยสู้กันสู้กันเขาจะแข็งสู้ได้แต่ถ้าพวกนี้ยกมาอู้เราดันนิดเดียวก็ไปแล้วตั้งแต่ก็เป็นที่ L5 พวกนี้ต้องมีปัญหาเรื่องเรียนกระดูกสันหลังแน่นอนนะครับแล้วชาก็จะชา L5 จะชาตั้งแต่หลังเท้ามาบางคนบอกชาหลังเท้าอย่างเงี้ยเห็นไหมนั้นตำแหน่งที่ชาก็จะดูภาพตรงเนี้ยเฮ้ยคนชาตรงนี้น่าจะเป็น L อะไรเห็นไหมมันตีย้อนกลับไปใช่ไหมทำให้เรารู้ว่าปัญหาพาโทโลจีเขาอยู่ที่ไหนถ้า S1 ยันเท้าไม่ได้หรอคนเดินแล้วขยิบปลายเท้าไม่ได้กล้ามเนื้อน่องมันอ่อนพวกนี้ S1 นะฮะเนี่ยสอดมานี่แล้วก็จะชาแดวข้างๆนิ้วก้อยถ้าเราไปเคาะรีเฟกโดยการเคาะที่เอ็นร้อยหวายเท้าเขาก็ไม่กระดกลงนะครับ S1 และ S1 ก็จะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอุจจาระด้วยนะปัสสาวะด้วยทางเพศไม่ต้องพูดถึงเรียบร้อยหมดตรวจสภาพหมดกระแสประสาทไม่สั่งงานอันนี้เป็นการเช็ครีเฟกอาจารย์ได้ทราบไปแล้วนี่เทสที่เราจะต้องเทสเพื่อแยกให้ชัดอีกทีหนึ่งเคยเห็นที่ว่ายกขาสูงใช่ไหมครับที่ว่ายกขาตรงสูงเราเรียกว่า SLR ย่อมาจากว่า state leg raising state แปลว่าตรง leg แปลว่าขา raise แปลว่ายกเทสในท่ายกขาตรงในท่าที่เรายืดแฮมสตริงอ่ะครับถ้าในระยะที่เส้นประสาทมันถูกกดทับเนี่ยเวลาเราเคาะเส้นประสาทมันจะโยงยาวมานี้นะครับมันจะออกเส้นประสาทมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันลงรอดมามันเหมือนเป็นเชือกไงครับเชือกลงมาตามนี้ถ้าเรายกขาขึ้นเราก็หลังไปยืดเส้นประสาทครับเส้นประสาทตรงไหนที่มันกดอยู่มันจะถูกแรงกดมากขึ้นในตอนที่เรายกเช่นหมอนรองกระดูกเนี่ยปึ๊บโอ้ปวดเลยครับยกขานิดเดียวมันจะปวดปุ๊บลงไปเลยแล้วเขาจะต้านเกร็งแข็งไม่ยอมให้เรายกหรอกแต่ถ้าคนเป็นแค่กล้ามเนื้อตึงเนี่ยโอเคยกไปได้แต่มันตึงแล้วถ้าเราซ้ำมันก็หย่อนไปจะต่างกันนะมันตึงกับปวดต่างกันตึงเหมือนท้ายตึงแต่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกในระยะอักเสบเนี่ยแล้วมันไปทับเส้นประสาทเส้นประสาทมันจะไวครับเหมือนพอเรายกขาปั๊บเส้นตรงนี้มันจะตึงขึ้นมาแล้วไปกดคนไข้จะทรมานมากยิ่งองศาน้อยก็ยิ่งรุนแรงถ้าปกติพวกเราเนี่ยต้องยกได้ประมาณเกิน70องศาขึ้นไปมันถึงจะตึงแฮมสตริงนะเพราะมันยืดแฮมสตริงด้วยแต่ถ้าคนไข้เนี่ยถ้าเป็นหมอนรองกระดูกเนี่ย20 30องศานี่เดี๋ยวร้องแล้วครับใช่เห็นไหมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแยกส่วนหนึ่งในขณะที่รุนแรงนะใช่ไหมพอมาเช็คอุ้ยคุกไม่ขึ้นแต่พอมาเช็คอีกข้างทำไมมันขึ้นต่อเทียบกันเนี่ยบางทีเราบอกเลยเนี่ยหมอนเราเช็คตรงนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งบางทีไม่ต้องก้มหรือก้มก็ปวดร้าวลงถ้าเช็คขาก็ยิ่งแล้วนะเห็นไหมต้องเช็ค SLR หรือเราเช็คตรงข้ามมีผลไหมหรือนั่งแบบสลัมเทสเดี๋ยวจะมาดูเทสที่เสร็จกันนี่ครับนั้นคนไข้ที่เราสงสัยเป็นหมอนนะเนี่ยให้จับคนไข้ในนี้ข้างซ้ายนะครับจริงๆต้องจับปลายเท้าบิดเข้าในนิดหนึ่งแล้วก็ยกค่อยๆยกขึ้นอันนี้คือคนถ้าปกติเนกาทีฟนี่หมายความว่าคนปกติถ้าปกติเนี่ยมันอาจจะตึงมันต้องมีมันสามารถยกได้มากกว่า70องศาถ้าพวกเราเนี่ยยกได้ถึง70องศาไม่มีอาการอะไรอาจจะตึงล้ามกล้ามเนื้อแต่ไม่ใช่ปวดแรงแต่ถ้าโพซิทีฟนี่ไม่เกิน70ครับร้องแน่นอนยิ่งยกยิ่งสูงยิ่งเจ็บยิ่งสูงยิ่งปวดนะครับไม่ได้เลยแล้วยิ่งองศาน้อยยิ่งอาการหนักบางทีเราวัดจากองศาว่าเรารักษาดีขึ้นไม่ดีขึ้นมาครั้งแรกยกได้10องศา20องศาปวดถ้าเรารักษาถูกหลักถูกวิธีองศามันจะสูงขึ้นเข้าใจมั้ยใช้วิธีเป็นตัวเช็คได้ด้วยว่าการรักษาเป็นยังไงผลของการรักษาเราถูกมั้ย
แต่ถ้าเรายกยิ่งรักษายิ่งได้น้อยลงแสดงว่ามันหนักขึ้นแหละถูกไหมครับอันนี้คือ SLR นั่นเองอันนี้ตรวจสมมุติเป็นข้างซ้ายก็ตรวจซ้ายแล้วมีอีกท่านึงคือ cross ตรวจข้างขวาแต่นี้ lasik test เนี่ยหมายถึงว่าการตรวจเรายกขึ้นไปเนี่ยบางทียังไม่ตึงพอจับกระดกข้อเท้าขึ้นด้วยโหมันจะปวดปึ๊บไปเลยยิ่งรุนแรงกว่าไอ้ท่าแรกอีกไอ้ท่าแรกก็ปวดจริงๆแล้วไม่ต้องตรวจ lasik แล้วไม่ต้องตรวจกระดกข้อเท้าแล้วนี่หมายถึงกระดกข้อเท้าขึ้นนะแต่ถ้ามันปวดแต่นี่บางคนมันอาจจะไปเพิ่มไปทำให้มันย้ำให้ชัดเจนมากขึ้นก็เลยกระดกข้อเท้าพอกระดกข้อเท้าเส้นยิ่งตึงขึ้นอาการก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเป็นการคอนเฟิร์มแต่ทรมานคนไข้นะทรมานคนไข้อันนี้ LASIK maneuver หรือ test หรือตรวจแบบนี้ครับนั่งตรงแล้วก็นั่งหลังค่อมก้มนะเขาก้มคอลงไปพอก้มคอลงไปยังไม่เท่าไหร่ครับให้กระดกข้อเท้าขึ้นให้ตกเหยียดขาขึ้นด้วยกระดกข้อเท้าขึ้นด้วยอันนี้มันจะตึงมาทั้งหลังเลยครับพวกนี้จะหมายถึงมีการมี impingement หรือมีการกดทับของเส้นประสาทนะครับอะไรกดต้องมาดูกันเป็นหินปูนหรือกระดูกหรือหมอนอาการจะปวดร้าวมากขึ้นในท่านี้นะก้มนั่งก่อนนั่งแล้วก็ก้มแล้วหลังมันจะตึงนะตึงมาก้มอันนี้เช็คทั้งเส้นประสาททั้งหลังเลยนะเสร็จแล้วจับเหยียดขาขึ้นนี้ก้มถ้าเหยียดปั๊บปวดปุ๊บลงไปเหมือนไฟฟ้าช็อตน่ะแน่นอนเลยไขสันหลังอันนี้เช็คถึงไขสันหลังเลยนะไขสันหลังคุณถูกกดอ่ะหินปูนหรืออะไรมันงอกเข้าไปในไขสันหลังเพราะเราก้มไงแต่ตัวจะตอบว่าหินหรือไม่หินก็ต้องไปเอ็กซเรย์หรือไปถ้าจะให้จริงคือจะเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่เป็นหินเป็นหินปูนที่มันงอกเข้าไปคนไข้จะปวดลงไปพวกนี้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยเขาเรียกสลัมเทสใช้เทสได้ว่าอะไรมันกดอยู่ในไขสันหลังมีการกดไขสันหลังแน่นอนปกติคนเราเนี่ยเราก้มเราก็ไม่เป็นไรถูกไหมเนี่ยก้มไม่เป็นไรอย่างว่าตึงๆกล้ามเนื้อแต่พวกนี้ไม่ได้มันเหมือนไฟฟ้าช็อตเลยนะเหมือนไฟฟ้าช็อตเลยใช้เทสได้นี่ฮะทำท่าไหนครับนั่งหลังค่อมนิดนึง2ก้มคอ head flexion แล้วก็กระดกข้อเท้าเหยียดขาขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นด้วยกระดกฝ่าเท้าขึ้นด้วยลองทำดูซิก้มนั่งหลังค่อมขาทีละข้างเอาขาลงก่อนก้มไปก่อนไม่ก้มหลังค่อมก่อนแล้วขึ้นขาที่หลังเป็นไงไม่เป็นไรถ้าคนเป็นมันจะเหมือนไฟฟ้าช็อตเลยครับปวดรุนแรงมากยกเวฟยุบเลยมันติดพุ่งเนี่ยอันนี้ก็คือตัวเลอร์มิสเทสนั่นเองหรือสลัมเทสนี้ถ้าเราอยากตรวจว่าเส้นประสาทตรงด้านหน้าเนี่ยคนไข้บอกชาตรงนี้ชาตรงขาหน้าขาซึ่ง L 2 3หรือเป็น femoral nerve ก็จับคนไข้ที่ดึงขาไปข้างหลังถ้ายิงธนูก็คือไปยืดเส้นประสาทเส้นนี้ถ้ารู้สึกชาอะไรมากขึ้นก็แสดงว่าเส้นนี้ถูกกดทับนะครับหรือ femoral nerve มันถูกกดทับนั่นเองมันจะตึงชามากขึ้นเห็นไหมเราก็เทสได้ว่าเส้นประสาทมันถูกกดตรงไหนอันนี้ก็นอนคว่ำงอเข่าแล้วจับงอเข่าขึ้นไปมันจะตึงหน้าขาถูกไหมครับตึงปั๊บเส้นประสาทมันก็ตึงด้วยถ้าตึงปั๊บมันมีชามีปวดมากขึ้นก็แสดงว่าเป็นเนิร์ฟตัวฟีมอรัลด้านหน้าใช่ไหมมันมีวิธีเทสด้วยสิ่งที่เราพูดมาว่ามันคืออะไรนี่คือข้อดีของแผนวิบัติที่เขาศึกษาละเอียดนะแต่นี่แบ็กเอ็กซ์เซมิเนชันอันนี้ก็อาจจะดูแรงครับโครนัสให้จับไปเท้าแล้วดันกระตุกดันปุ๊บแล้วมันถ้าคนที่มีปัญหาไขสันหลังถูกกดทับเช่นกระดูกคอมันงอกไปทับไขสันหลังนะคนไข้จะสั่นอย่างนี้เวลาเราดันเขาเรียกโครนัสกระตุกเราดันกระตุกปล่อยแล้วมันจะสั่น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 กว่าจะหยุดปกติเราดันไปมันก็จบดันมันก็เด้งกลับคือเราดันไปอย่างนี้กระแทกเข้าไปใช่แล้วมันก็เหยียดเราเท้านะเท้าจะเนี่ยกระตุกอย่างเงี้ยถ้าคนที่มีปัญหาไขสันหลังมันจะสั่นมันจะสั่นอย่างนี้เลยครับมันจะสั่นขึ้นมาเลยอย่างนี้เลยที่เท้าล่ะแต่ถ้าพวกเราปกติมันก็จบใครสั่นมากดูดิดันกระตุกเขาจะสั่นเลยครับตึ๊ดๆๆๆเลยเขาเรียกโครนัสเทสสั่นดิแสดงว่ามีปัญหาพยาธิสภาพที่สมองหรือคุณไปเจอพวกอัมพฤกษ์อัมพาตนะคุณลองไปทำแบบนี้เลย
สั่นตึ๊ดๆๆๆเลยแหละนี่คือเขามีปัญหาในสมองหรือบางคนกระดูกคอมันทับไขสันหลังที่อยู่แกนกลางเนี่ยครับพวกนี้ก็สั่นครับเป็นระดับไขสันหลังซึ่งรักษายากนะถ้าเป็นอัมพฤกษ์ถ้าเราสั่นครับแสดงว่าไม่ตันถ้าไม่ตันแสดงว่าไม่จะมีความรักษาได้ไม่มันมีคืออัมพฤกษ์จะเป็นอัมพฤกษ์สมองแน่นอนถ้าคนที่เป็นอัมพฤกษ์มาเทสตัวนี้ก็เจอเพราะมีพี่เป็นคนนึงเขาบอกหมอไม่ได้บอกว่าขึ้นสมองหมอบอกว่ามันแตกอยู่ตรงไหล แล้วเป็นยังไงอาการเขาเท้าเขายังกระดกอะไร